สวัสดีค่ะน้องก้มนายายเลยนะคะสบายดีกันไหมคะเพื่อนๆก็นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวมายาจะเอานะคะแปลนบ้านนะคะมาให้เพื่อนๆนะคะได้ดูเพราะว่ามีเพื่อนๆบางท่านนะคะอยากขอดูนะคะอยากขอดูแปลนบ้านนะคะเพื่อนก็มายาก็จะนะคะถ่ายรูปแล้วก็นะคะเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะบ้านหลังนี้ที่มายาทำให้น้องสาวเนี่ยมีเนื้อที่96ตารางเมตรนะคะเพื่อน96ตารางเมตรก็คือเป็นพื้นที่อยู่อาศัยนะคะไม่รวมกับพื้นที่ที่เราเทปูนรอบนอกนะคะเฉพาะตัวบ้านนะคะ96ตารางเมตรนะคะก็ตอนนี้ดอกอะไรคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนท่านใดที่รู้จักนะคะช่วยบอกหน่อยนะคะว่ามันคือต้นอะไรนะคะมันก็ขึ้นเยอะนะคะเห็นมันสวยดีค่ะบางทีตัดหญ้าแล้วก็เว้นเอาไว้นะคะยังไม่อยากตัดมันเพราะอยากจะถามผู้รู้นะคะว่ามันคือต้นอะไรมันเป็นต้นดอกไม้หรือว่ามันเป็นแค่ต้นวัชพืชนะคะถ้าเกิดเป็นต้นดอกไม้ก็จะพยายามถอนมันไปปลูกนะคะเห็นมันสวยดีค่ะเพื่อนมันเป็นช่อแบบนี้ค่ะสวยดีส่วนมะนาวนะคะเพื่อนตัดหญ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มายากับพี่ชายก็ช่วยกันตัดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ดูโล่งนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาทำการตัดแต่งกิ่งนะคะแล้วก็ตรวจระบบน้ำอะไรได้สะดวกขึ้นนะคะเพื่อนโซนมะนาวนะคะส่วนโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะคะเนี่ยก็ตัดหญ้าเรียบร้อยนะคะก็ดูสะอาดสะอ้านขึ้นนะคะโซนนี้ก็จะเป็นนะคะชะอมพริกนะคะแล้วก็มีขี้เหล็กนะคะเราก็ปลูกพริกนะคะตรงกลางนะคะเพื่อที่จะใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์นะคะสำหรับผักสวนครัวเพราะว่ามันไม่ใช่ไม้ยืนต้นนะคะเราก็สามารถที่จะถอนหรืออะไรได้นะคะมะกรูดนะคะเพื่อนเพิ่งจะรัดนะคะปกติก็โดนเพี้ยเล่นงานนะคะเพื่อนมะกรูดก็มีมะเขือพวงมะเขือเปาะนะคะนี่จะเป็นมะเขือพวงแถมมะเขือพวงมะเขือยาวก็มีนะคะอยากจะพาไปดูใบยอนะคะใบยอเนี่ยโดนตัวแมงเขาเรียกว่าแมงกินนูนหรืออะไรค่ะตัวดำๆค่ะมันมากินหมดเลยค่ะเนี่ยแตกใบใหม่ไปก็ยังก็โดนกินอีกโดนกินไปประมาณ4รอบแล้วไม่รู้จะเอาอะไรกำจัดนะคะขาก็มีนะคะขามีอยู่ต้นหนึ่งนะคะที่มันรอดที่ว่ารอดพ้นสายตาแมลงต้นนี้ไม่โดนกินนะคะอยู่แถวเดียวกันนะคะเพื่อนแต่ว่ามันไม่มากินนะคะก็แปลกใจอยู่ว่ามันลืมกินหรือเปล่าหรือว่ามันกินจนอิ่มนะคะมะเขือยาวค่ะเพื่อนมะเขือยาวนะคะแต่ไม่ยาวเลยลูกแค่นี้พอเราปลูกแบบนะคะออกแกนนะมะเขือยาวนี่เป็นป่ากล้วยนะคะก็ลกนะคะมีมะขามกระดานปลูกอยู่ตรงกลางด้วยปลูกกล้วยนะคะตรงนี้ไม่ได้เน้นขานะคะกล้วยก็ปลูกไปเพราะว่ามันเป็นกล้วยนะคะกล้วยน้ำว้านะคะนี่เป็นกล้วยน้ำว้าตอนที่มายาปลูกบ้านนะคะเมื่อปี2010นะคะตัวนี้ มันก็ออกลูกออกหลานนะคะขยายหน่อมาเรื่อยนะคะเป็นกล้วยเสาเอกเสาโทนะคะเพื่อนก
็ทุกวันนี้ก็ยังมีแบบมีหนอมีลูกให้กินเก็บกินได้เรื่อยๆนะคะอย่างนี้ต้องมาตัดยานะตรงนี้ต้องมาตัดยาชาวบ้านนะคะที่เขาอยู่พื้นที่ใกล้กับไร่มายานะคะเขาเผาถ่านนะคะเพื่อนๆเห็นควันตรงนั้นไหมตรงนั้นนะตรงนี้นะคะเมื่อวานนี้ก็มาทำการตัดหญ้าไว้แล้วนะคะเหลือตรงบางช่วงนะคะที่ยังไม่ได้ตัดนะคะบางเพราะบางช่วงต้องใช้เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่านะคะตรงนี้เดี๋ยวให้พี่ชายเข้ามาช่วยนะมาช่วยตัดตรงนี้จะเป็นส้มนะคะส้มแล้วก็ส้มโอขนุนส่วนโซนอีกฝั่งหนึ่งนะคะตรงนู้นเป็นมะยงชิดมะปางหวานส้มนะแล้วก็มีละมุดมีน้อยหน่ามีลองกองนะคะแล้วก็อีกหลายอย่างนะคะที่ปลูกรวมกันไว้นะคะหญ้าตรงนี้ก็ยังไม่ได้ตัดนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะเคยปลูกมันสำปะหลังนะคะปลูกแล้วเจ๊งก็เลยเลิกนะคะหันมาทำสวนแบบนี้ดีกว่าแต่ดีหน่อยคือว่าไร่มายาตรงนี้นะคะมันจะมีถนนรอบด้านนะก็ที่ดินแปลงนี้นะคะก็ซื้อมาตั้งแต่แบบเกือบ10ปีแล้วนะคะเพื่อนเกือบ10ปีแล้วก็ตั้งแต่ปี2007หรือ2008เนี่ยนะคะเมื่อก่อนนี้เราก็ทำปลูกมันสำปะหลังนะคะปลูกมันสำปะหลังแล้วก็ขาดทุนนะเพื่อนเราทำแล้วเราไม่ได้อะไรอะเพื่อนทำแล้วไม่ได้อะไรเลยเราก็เลยหันนะคะหันมาปลูกพืชสวนนะคะพืชสวนพืชสวนในพึ่งนะคะโซนแรกที่ทดลองปลูกเป็นโซนทางบ้านนะคะอยู่ไร่หนึ่งก็ปลูกนะคะแล้วพอหลังจากนั้นเราก็ขยายนะขยายที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยพึ่งจะปลูกปีที่แล้วนะเนี่ยพึ่งจะปลูกปีที่แล้วนะคะแล้วก็คือเราอยากจะมีแบบว่าโมเมนต์แบบว่ามีสวนแล้วก็สวนที่แบบว่ามองไปไหนก็เขียวขจีนะคะมีหญ้าแล้วก็คือเน้นที่แบบว่าไม่ใช้ยาดูดซึมหรือกำมะโซนฆ่าหญ้านะคะเราก็ตัดเอานะคะมันก็จะได้เขียวๆก็จะได้สวยๆเวลาเช้ามาเราก็เห็นอะไรแบบที่มันเจริญหูเจริญตาดีกว่าว่าออกมาตอนเช้าเราเห็นแต่ว่าเป็นดินโลนๆนะคะเพื่อนมันก็ดูแบบยังไงอะดูไม่สดชื่นนะคะเพื่อนก็อีกสัก3ปี4ปีนะคะเพื่อนต้นไม้ก็คงจะโตใหญ่กว่าแต่ต้นขนุนแล้วก็ต้นมะม่วงเนี่ยเขาจะโตไวนะคะเพื่อนเห็นต้นข้างหลังนี่มั้ยคะต้นเนี้ยเขาบอกว่าปีนึงออกลูกนะคะแล้วก็จริงของเขานะคะปีนึงต้นสูงมากนะสูงราวๆ2เมตรแล้วนะคะต้นนั้นปีเดียว2เมตรแล้วก็เขาติดลูกแล้วนะคะแต่มายาเด็ดออกเพื่อจะให้เขาเจริญเติบโตกว่านี้เป็นขนุนพันมาเลเซียนะคะเพื่อนเขาบอกนะคะเขารับรองว่าปีนึงปลูกติดลูกเลยก็จริงของเขานะคะก็ลองซื้อมาปลูกนะคะประมาณ4ต้นนะ4ต้นลองซื้อมาปลูกดูแต่ยังไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะเห็นเขาบอกว่ากินดีอร่อยนะคะก็เลยลองซื้อมาปลูกนะคะส่วนเราก็คือเราไม่ได้เป็นแบบว่าผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องผลไม้อะไรนะเพราะปกติแล้วครอบครัวนะคะก็คือจะเชี่ยวชาญกับเรื่องมะม่วงมากกว่าปลูกมะม่วงเมื่อก่อนนี้บ้านปลูกบ้านญาติจะปลูกมะม่วงนะคะปลูกมะม่วงขายราวๆ20ไร่นะเมื่อก่อนแล้วเราก็ทําการแบบว่าตัดต้นทิ้งนะคะปู่ก็ทําการตัดต้นทิ้งเพราะก็คือแบบว่ามีชาวสวนเค้าปลูกกันเยอะนะคะก็เลยแบบราคาไม่ค่อยดีก็เลยเลิกนะคะเลิกแล้วก็ปู่ก็เลยแบบว่าตัดทิ้งหมดเลยนะคะแล้วก็ทำมันสำปะหลังนะคะมันแต่คอนเซ็ปต์ของมายาก็คือมายามีพื้นที่อยู่ตรงนี้ก็คืออยากจะ
สานต่อความฝันของตัวเองนะคะที่อยากจะมีบ้านสวนบ้านสวนของตัวเองก็เลยนะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเช้ามาก็ทำงานทุกวันนะเพื่อนทุกวันนะบางครั้งคอมเมนต์พยายามไม่ได้ตอบหรืออะไรนะคะตอบไม่ทันหรืออะไรก็ขออภัยนะคะเพื่อนเพราะบางทีตอบไม่ทันแต่อ่านนะคะอ่านบางทีแบบว่าเรามันเด้งขึ้นมาแล้วก็อ่านเลยแบบนี้บางทีดูงานช่างนะคะดูช่างพอดูช่างอะไรเสร็จคุยกับช่างเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยว่าวันนี้ก็จะทำอะไรบ้างอะไรยังไงนะบางทีไปซื้อของอย่างเงี้ยพยายามมาตัดหญ้ามาตัดแต่งกิ่งตรงนู้นตรงนี้นะคะก็อยู่ในสวนเนี่ยค่ะเนี่ยบางทีช่างขาดของขาดวัสดุก่อสร้างก็ช่างก็เรียกโทรเรียกอะไรแบบนี้เราก็นะต้องออกไปข้างนอกเงี้ยแล้วเมื่อคืนนี้ไฟดับด้วยนะคะไฟดับทั้งวันเลยเมื่อคืนช่างก็ทำอะไรนะคะได้ไม่มากเท่าไหร่เขาก็ก่ออิฐก่ออะไรต่อไปนะบางช่วงที่ต้องก่ออิฐแล้วก็เทคานเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูป่านะคะดูป่าเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูป่านะคะป่าเชื่องนะคะเพื่อนแค่เห็นแล้วเดินมาเขาวิ่งตามเหมือนสัตว์เลี้ยงน้ำตกจะวายเยอะเลยค่ะมันก็ช่วยเรื่องน้ำได้ดีนะคะเพื่อนทำให้น้ำใสนะคะแล้วก็กองสิ่งสกปรกแล้วก็เป็นอาหารป่าไปในตัวนะคะมาแล้วค่ะป่าพอเรามาเดินแถวนี้เขาก็รีบมากเลยนะป่าออกมาดูหมาชอบลงไปว่ายน้ำนะคะไอ้ตัวเล็กเนี่ยนะคะมันชอบลงมาว่ายแล้วก็ตัวแม่ผลมันยาวมันก็ร้อนมันก็ลงมาว่ายน้ำกันตรงนี้นะคะเราขุดจกลงไปนะคะเป็นแอ่งเข้าไปนะเพื่อเวลาเราลงไปนะคะมันจะลงไปง่ายๆนะคะเพราะตั้งใจว่าจะทำเป็นศาลาริมน้ำนะคะศาลาริมสระน้ำตาวิ่งมาออแล้วค่ะมันรอนะคะมันรอป้าวิ่งมาแล้วค่ะเพื่อนวิ่งมารอนะคะวิ่งมารออาหารมีปลาดุกปลาทับทิมปลานิลนะคะมีตัวเล็กตัวใหญ่นะปะปนกันไปน้ำมันก็ลดอยู่ตรงตาน้ำตาน้ำอยู่ตรงนี้ค่ะตรงขอบนั่นแหละค่ะขอบล่างสุดเลยนะคะตาน้ำตรงนี้มันตื้นนะคะเพื่อนเพราะมันอยู่ติดน้ำด้วย